าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแฟนตาซีครับครับแฟนตาซีจริงๆครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนละกันเมื่ออดีตส.ส.ชื่อดังประจำจังหวัดสุโขทัยอ้างว่าตัวเองเป็นพระศรีอริยะเมตไตรไปดูคลิปครับข้าพระศรีอริยะเมตไตรในนามผู้ชมศรีอริยะเมตไตรแจ้งประกาศให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชาวโลกทุกคนว่าข้าพระศรีอริยะเมตไตรผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพัฒนากรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปบอกด้วยว่ามาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายด้วยนะครับแล้วคนที่แชร์คลิปนี้คือพระมหาไพรวันเนี่ยเอามาแชร์ไว้แล้วก็บอกคล้ายๆกับแบบว่ามันไม่เหมาะสมนะเออคือเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรน่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเพิ่งเกิด28กุมภาพันธ์2564ที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีคนมาเข้าร่วมพิธีเยอะด้วยนะสำหรับผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือนายกุศลศรีอริยะศรีอาระวงศาหรือเขาเคยเปลี่ยนชื่อกุศลมีเทศซึ่งเคยครองตำแหน่งเนี่ยเป็นอดีตส.ส.สุโขทัยมานานถึง2สมัยด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยยังไปพบประวัติว่ามีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายต่อหลายครั้งทีนี้ครับทีมข่าวช่องวัน31ก็เลยไปพูดคุยนะครับกับผู้ชายท่านนี้คนนี้เขาก็บอกว่าตอนแม่เขาท้องพระอินทร์มาเข้าฝันบอกให้เลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีต่อไปจะเป็นใหญ่เขาก็เลยตั้งใจเรียนครับเป็นส.ส.ตอนอายุ25แล้วก็ตั้งพรรคการเมืองเพื่อเรียนรู้ทางโลกจนกระทั่งปี2545ตัดสินใจบวชครับนั่งสมาธิจนสื่อสารกับดวงจิตได้นี่คือคำให้การของเขานะครับจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมควบคู่กับการเผยแพร่พระคัมภีร์ที่เขียนเองเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยประกาศเป็นศาสดาผู้นำจิตวิญญาณทำหน้าที่ธรรมิกราชหรือผู้มีหน้าที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณโดยจะเป็นผู้สื่อสารกับพระเจ้าและดวงวิญญาณซึ่งมีหน้าที่สำคัญตามคำให้การของเขาคือสำคัญในการล้างบาปกรรมให้กับชาวโลกทำให้กลายเป็นคนดีก่อนที่ในปี2572พระเจ้าจะล้างโลกด้วยการทำให้โลกมืด56วันแตกต่างจากพระสงฆ์ครับที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนที่ถูกเขียนไว้เท่านั้นส่วนผู้ชายคนนี้บอกเพิ่มเติมว่าที่พระมหาไพรวันรวมถึงพระสงฆ์อีกหลายรูปออกมาเตือนว่าเป็นเพียงการหลอกลวงประชาชนก็ขอบคุณที่นำคลิปออกมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักส่วนตัวผมมองว่าพูดแบบนั้นเนี่ยมองว่าผิดศีลนะเพราะผมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะมาบอกว่าเป็นบ้าได้อย่างไรจึงควรมาขอขมาต่อพระเจ้าในความผิดครั้งนี้ไม่ฉะนั้นต้องถูกจับศึกฟังเสียงครับตัวเองไงพระเยซูก็รู้ในตัวเองก็เรารู้ในตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช่ไหมก็มาพิสูจน์สิเราทำอะไรได้บ้างหรือว่าเรามาสอนอะไรได้บ้างคัมภีร์แล้วก็มีเนี่ยธรรมะแล้วก็มีเรารวบรวมทุกคัมภีร์ทั้งคิดพุทธอิสลามมารวมอยู่ในจากของเราเขียนไว้ทั้งหมด6คัมภีร์พันกันหน้าแต่ละลดมาเหลือแค่300หน้าถามว่าท่านมีคุณวิเศษอะไรที่จะมาชี้ว่าใช่ไม่ใช่ท่านถือศีล227เนี่ยท่านบาปแล้วเพราะท่านมาก้าวล่วงเราแค่เป็นมนุษย์เฉยๆก็ก้าวล่วงแล้วแล้วไปพูดจาล้อเล่นอย่างนั้นได้ไงศรีธัญญาบาปไหมถามไหมแค่บอกว่าสีชัญญาปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้จะเป็นเพี้ยนบ้างไงทั้งนี้นายกุศลศรีอริยะบอกด้วยนะครับว่าพอบ้านเมืองถึงทางตันไม่สามารถไปต่อได้เดี๋ยวจะมีคนมาเชิญเขาเป็นผู้นำประเทศครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยครับขณะที่ทางผอ.สำนักพุทธก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบคือจุดเกิดเหตุเนี่ยคือสวนธรรมชาวศรีวิไลคือไม่มีพระสงฆ์ครับและไม่ใช่วัดครับดังนั้นทางสำนักพุทธก็ไม่ใช่ส่วนของสำนักพุทธที่จะเข้าไปจัดการครับตรงนี้ไม่ได้จัดตั้งอยู่ในวัดด้วยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสำนักงานพระพุทธนะคะไม่มีพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ทางการก็คือรองกอรมน.จังหวัดเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาได้เฝ้าติดตามพฤติการของคนกลุ่มนี้มาโดยตลอดรายงานให้กับผู้ว่ารับทราบมาโดยตลอดที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีคนในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องและกิจกรรมของกลุ่มนี้เนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะสิ่งที่ต้องจับตาทางกอรมน.ห่วงคืออะไรว่ามันจะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือเปล่าเพราะเป็นการรวมตัวซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับอยากให้ฟังทางพระพยอมพระพยอมเจ้าวัดวัดสวนแก้วกล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์จะแสดงตนเพื่ออีโก้ว่ามาจากสวรรค์เพราะไม่มีใครบอกหรอกว่าตัวเองผุดออกมาจากนรกพูดเพื่อให้เหนือคนอื่นซึ่งตอนนี้คนเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่หลงเชื่อเรื่องงมงายและคนไม่รู้ก็ชอบแล้วก็เชื่อง่ายสำหรับคนไทยที่เชื่อเรื่องงมงายหรือบูชาสิ่งของต่างๆให้ใช้สติปัญญาอย่าเอาความเชื่อนำหน้าเอาปัญญาตามหลังฟังเสียงท่านครับขอให้คนไทยชาวพุทธ
ติดตามดูอย่างสติปัญญาอย่าเพิ่งเอาความเชื่อนำหน้าเอาปัญญาตามหลังมันต้องปัญญานำหน้าศรัทธาตามหลังมันถึงจะฉลาดศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญาเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแล้วเราก็กลัวหงอเลยถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าจริงหรือเปล่าพระอริยเมตตาจริงหรือเปล่าเอาตามนั้นนะเอาตามที่พระพยอมท่านว่าละกันนะคะโนคอมเมนต์ครับถ้าคอมเมนต์จะแรงมากเลยไม่พูดอะไรแล้วกันเรื่องนี้ฮะครับเข้าใจว่าทุกคนในใจก็อาจจะแรงมากอยู่ใช่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ